หลังจากที่เมื่อเช้าให้ดูกันไปแล้วนะคะว่าตอนนี้พิมกำลังทดสอบพวก ABBCC ครีมอยู่นะคะแต่ที่สำหรับตัววิดีโอที่จะเป็นตัวที่แบบมาเปรียบเทียบรีวิวกันเนี่ยพิมจะทำสักประมาณต้นเดือนมีนาคมนะคะเพราะตอนนี้งานเยอะขอเคลียร์งานแป๊บนึงนะคะแต่อยากจะให้ดูเป็นไกด์ไลน์นิดนึงเผื่อใครที่แบบทนไม่ไหวแล้วอยากจะวิ่งออกไปซื้อตอนนี้แล้วอะไรประมาณนี้อยากได้ไวๆนะคะก็จะให้ดูนิดนึงค่ะสำหรับนิชานี่นะคะเป็นตัวที่ให้ความปกปิดสูงนะคะแล้วก็มีเนื้อคอนครีมคุณดูสิว่าบีบลงไปแล้วเนี่ยคงตัวไม่มีการไหลไม่มีการย้อยมีการเหลวเลยนะคะสำหรับ Fairy Drop เนี่ยก็ออกแนวปกปิดเยอะนะคะ Katy Dolls นี่จะเป็นอะไรที่ทาแล้วน่าจะฉ่ำส่วนวิชชี่นี่คุณดูสิคงตัวมากเลยเช่นกันนะคะคือแบบว่าสุดยอดนะคะตัวนี้ก็ทำให้หน้าสุดกระจ่างใสมีความสามารถในการปกปิดพอสมควรนะคะสำหรับ It Skin ตัวนี้เนี่ยคือบอกว่าเป็นเนื้อน้ำแล้วก็เป็นเนื้อฟลูอิดนะคะทาแล้วก็รู้สึกว่าหูหน้าฉ่ำเกาหลีมากตัวนี้นะคะส่วน Avonไม่คาดฝันใช้แล้วแฮปปี้ดีมีความสุขมากเลยกับผิวออลิเฟมก็เช่นกันออลิเฟมเอวอนนี่ออกแนวประมาณเดียวกันเลยนะคะคือตอนแรกคิดว่าออลิเฟมเอวอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏไปคือต้องบอกว่าเทียบคุณภาพราคา2ตัวนี้ไม่น้อยหน้าใครนะคะส่วน Origin Smarty Plants ตัวนี้นะคะออกแนวเค้าเรียกปกปิดน้อยแต่ทำให้หน้าดูโกลๆอะไรประมาณนี้นะออกมาคล้ายๆกันกับเจ้าวิชี่นะคะออกคล้ายๆกับวิชี่ส่วนพวกกลุ่มของคุชชั่นเนี่ยจะถ้าจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนกว่านี้นะคะต้องเทียบบนใบหน้าค่ะเพราะพิมพ์จากที่สังเกตเนี้ยคือไม่ให้ความรู้สึกแตกต่างมากเท่าไหร่นักนะคะสำหรับการทดสอบบนกระดาษเพียงแต่จะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นตัวของซาวาซูเนี่ยมันจะดูเหมือนกับมันติดลงบนกระดาษเยอะและชัดเจนกว่าคือเหมือนกับเนื้อมันดูเนียนกว่าอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ตามไม่สามารถบอกได้จากตรงนี้นะคะพิมก็เลยคิดว่าไม่แฟร์ที่จะตัดสินบนกระดาษสำหรับพวกที่เป็นคุชชั่นนะคะสำหรับความมันความอะไรแบบนี้คุณลองดูเองแล้วกันพิมคิดว่าบางทีมันอาจจะเป็นเกิดมาจากส่วนผสมที่เป็นน้ำอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะจะไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวนะคะ